ครับสวัสดีครับก็ผมชยานนท์นะครับจากกลุ่ม Integrative Biorefinery ดัตพาริสนะครับก็วันนี้นะครับผมมานำเสนอลิกนี่นะครับเป็นเม็ดสีจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพนะครับซึ่งการนำเม็ดสีเนี้ยไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าจะช่วยเพิ่มฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์แล้วนะครับยังจะมีแหล่งที่มาที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการย่อยสลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเม็ดสีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังเป็นเม็ดสีที่ออเทนติกครับคือมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงมาจากพืชมาจากชีวมวลจากภาคการเกษตรอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้เป็นเม็ดสีที่ซินเทติกขึ้นมาหรือว่ามีแหล่งที่มาที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติแล้วเราก็พยายามสร้างกิมมิคกันว่านี่คือเอิร์ธโทนนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับก็ขอท้าความก่อนนะครับผมมาจากห้องแล็บ Integrative Biorefinery Laboratory นะครับก็กลุ่มวิจัยของเรานะครับมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำ Biomass Conversion Technology คือแปรรูปชีวมวลนะครับแยกองค์ประกอบเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับด้าน Carbon Capture and Utilization ก็คือโจทย์ที่จะนำพาประเทศไทยหรือว่าโลกเนี่ยไปถึง Carbon Neutral คือไม่มีการปลดปล่อยก๊าซ CO2 แล้วก็การนำกลับมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ในด้านของต้นน้ำในแล็บเราในกลุ่มวิจัยเราก็มีเคมีคอลโปรเซสดีไซน์เพราะว่าแล็บเราครับเป็นความร่วมมือเป็นไจแล็บระหว่าง JTC มจท.ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเคมีแล้วก็มาร่วมมือกับไบโอเทคฉะนั้นเราจึงบูรณาการได้ตั้งแต่ต้นน้ำโปรเซสที่เราพัฒนาขึ้นมาทั้งหมดนะครับสามารถอัพสเกลได้แล้วก็ขึ้นยูนิตที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้จริงนะครับในด้านของกลางน้ำเราทำดาวน์สตรีมโปรเซสfabrication ด้วยฉะนั้นการแยกองค์ประกอบการทำบริสุทธิ์เราก็มีฟาซิลิตี้ตรงนี้นะครับส่วนสุดท้ายปลายน้ำเราทำไบโอสเปเชียลตี้เคมีคอลด้วยก็คือสารออกฤทธิ์สารมูลค่าเพิ่มในชีวมวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอสเซนเชียลออยล์หรือว่าฟลาโวนอยด์แอนตี้ออกซิแดนต์เราก็อินทิเกรตออกมาเพื่อให้ชีวมวลทางการเกษตรนะครับเกิดมูลค่าสูงสุดแล้วก็บูรณาการได้จริงครับก็อันนี้ตัวอย่างเช่นอย่างในอ้อยนะครับต้นอ้อยหลังจากที่เราสกัดน้ำตาลออกมาแล้วเราก็ยังเหลือเนื้อชีวมวลอยู่ถึงมากกว่า 70% ซึ่งตรงนี้สามารถแยกองค์ประกอบออกเป็นส่วนต่างๆแล้วก็เข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆได้มากมายนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นมูลค่าเพิ่มสูงสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็น strategic partner ที่เราทำงานร่วมด้วยปกตินะครับก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีชีวมวลอยู่ในครอบครองนะครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการจะ move ตัวเองเปลี่ยนตัวเองไปสู่ green technology แล้วก็อนาคตที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับและเราก็ทำงาน collaboration research อย่างที่บอกไปแล้วเราเป็น joint lab ระหว่าง biotech กับ GTC แล้วก็มี mtech มาช่วยในการพัฒนา product ด้วยนะครับผม ครับกลับมาที่งานของเราครับก็คือขอท้าความก่อน biorefinery นะครับคืออะไรก่อนอื่นนะครับเราคงคุ้นเคยกับ petroleum refinery คือเนี่ยกวาดตาไปครับ product ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจาก petro base หมดเลยซึ่งจากpetro base เนี่ยคือ raw material คือ crude oil จาก crude oil เนี่ยทำไมถึงมาถึงทุกวันนี้ได้ทำไมมันไม่จบแค่การเป็นเชื้อเพลิงแล้วขยายออกมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงณปัจจุบันนี้ได้แต่ในประเทศเราครับเราโตมาจากอะไรประเทศไทยเกิดมาจากฐานอุตสาหกรรมที่เป็นการเกษตรมาก่อน raw material ที่เรามีอยู่ในครอบครองสูงที่สุดเราอยู่ในเส้น equator เนาะraw material ที่เรามีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงเนี่ยคือชีวมวลแต่ทำไมปัจจุบันเราถึงยังไม่สามารถจะก้าวข้าม middle income trap ได้ถ้า petro base มี petro base refinery คือหอกันในการแยกองค์ประกอบต่างๆเพื่อนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นพลาสติกขยายตัวออกมาได้ขนาดนี้ครับการที่เราจะพัฒนาประเทศเราที่มี raw material ที่แตกต่างจากอุตสาหกรรมต่างประเทศเราก็ควรจะมีหอกันของเราซึ่งนั่นแหละครับคือ biorefineryเราต้องการจะแยกองค์ประกอบของชีวมวลเพื่ออินทิเกรตออกไปให้มันเกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งภาพด้านขวานี่ครับมันคือโศกนาฏกรรมครับมันคือภาพสะท้อนที่ทำให้เห็นว่าเนี่ยอุตสาหกรรมฐานชีวภาพบ้านเรามันยังไม่เติบโตแล้วก็พัฒนาอย่างเต็มที่ครับมันถึงเป็นเหตุให้เกษตรกรยังเลือกที่จะเผาอยู่ไม่เลือกที่จะเก็บตรงนี้มาเพราะว่ามันไม่มีดีมานด์และวอลุ่มและแวลูที่มากพอที่จะสามารถผลักดันให้เขาอ่ะไม่เผาได้ทุกวันนี้ที่มีฝุ่น PM 2.5 มันอาจจะไม่ใช่ต้นเหตุเดียวนะครับแต่ว่ามันก็เป็นต้นเหตุหนึ่งตอนนี้ผมไม่ได้มาพูดลอยๆผมมีข้อมูลมาด้วยทุกวันนี้เรามีชานอ้อยเหลืออยู่4ล้านตันต่อปีใบอ้อยเหลืออยู่14ล้านตันต่อปีฟางข้าวเหลือ25ล้านตันต่อปีทลายปาล์มเหลืออยู่1ล้านตันต่อปีทุกอุตสาหกรรมที่
มีชีวมวลพวกนี้ครับมาทำงานร่วมกับเราเราจะอินทิเกรตให้เกิดเป็น value สูงสุดให้ท่านนะครับแล้วก็อันนี้เราน่าสนใจมากเลยลองดูชานอ้อยครับมีอยู่4ล้านตันต่อปีแต่ว่าใบอ้อยนะครับมันมีอยู่14ล้านซึ่งมันแปลว่าส่วนนี้ครับคือส่วนที่ไม่ได้ถูกเก็บมาจากฟิลด์ส่วนบาก้าสคือเกิดขึ้นในโรงงานน้ำตาลแปลว่าเกษตรกรไม่ได้เลือกที่จะจัดการพวกนี้เลยครับคือเผาได้ก็เผาเพราะมันไม่มีมูลค่าจริงๆครับมันไม่มีใครจะอินทิเกรตออกมาแล้วมันซาวแล้วมันสมเหตุสมผลที่เขาจะเสียเวลามานั่งเก็บแล้วก็แยกองค์ประกอบแล้วก็เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาครับทีนี้กลับมาที่งานของเราลิกนี่ลิกนินลิกนี่เนี่ยเราพยายามจะทําเม็ดสีจากอุตสาหกรรมฐานชีวภาพโดยที่ว่าเราเริ่มจากโปรเจกต์ที่เราทํารีเสิร์ชโปรเจกต์ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาลลินนะครับซึ่งทางกลุ่มอุตสาหกรรมน้ําตาลลินเค้าก็มีวิสัยทัศน์ตรงกับเราที่ว่าต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะมูฟไปที่คาร์บอนนิวทรัลโซไซตี้ชานอ้อยจะยังสามารถมาเผาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการปั่นไฟใช้งานในโรงงานได้อยู่หรือไม่แล้วถ้าเกิดมูฟไปแล้วเราต้องปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงชานอ้อยจะไปไหนประกอบกับปัจจุบันชานอ้อยที่เผาอยู่มันก็ไม่ได้เผาทั้งหมดมันก็ยังมีเหลืออยู่ส่วนนี้ก็ต้องอินทิเกรตออกมาให้เกิด value สูงสุดเราก็พัฒนาโปรเซสในการเปลี่ยนชานอ้อยตรงนี้เป็นเยื่อกระดาษแต่เราพบว่าเมื่อเรา develop งานตรงนี้ครับโปรเซสในการทำเยื่อกระดาษจากชานอ้อยทุกวันนี้มันก็ยังไม่ cleanเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นเคมีคอลทรีทเมนต์ซะส่วนใหญ่ซึ่งส่วนนี้นำมาประยุกต์ใช้กับชานอ้อยเพื่อจะแยกองค์ประกอบลิกนินออกมากำจัดลิกนินออกมาโดยการเอาเคมีคอลทรีทเมนต์ไปจับแล้วก็ออกมาเป็นในรูปแบบของเอฟเวนส์คือน้ำเสียแล้วก็ต้องไปบำบัดอีกไอ้นี้โจทย์ของเราคือแล้วทำไมเราต้องสกัดลิกนินออกมาเป็นของเสียด้วยในเมื่อเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยครับในการสกัดลิกนินออกมาจากชานอ้อยเพื่อได้เยื่อกระดาษแล้วลิกนินเนี่ยมีคุณภาพและ priority ที่สูงมากพอที่จะไปนำไปอินทิเกรตกับอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปได้เป็นเม็ดสีเป็น functional ingredient ได้ครับ อ่ะทีนี้เอาลิกนินไปทำอะไรดีลิกนินเนี่ยมีถึง 20% โดยมวลของเชื้อมวลเกือบจะทุกประเภทที่ผมกล่าวมาข้างต้นชานอ้อยฟางข้าวทลายปาล์มมีแทบทั้งหมดนะครับประมาณ 20% ฉะนั้น20% ของ50ล้านตันต่อปีวอลยุ่มสูงมากอย่างแรกไปทำอะไรดีเอาง่ายๆก่อนเอาเม็ดสีเม็ดสีน้ำตาลที่เป็นเอิร์ธโทนที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันแล้วกวาดตาไปอะไรสีน้ำตาลนะครับส่วนใหญ่เป็นไอออนออกไซด์เป็นโลหะออกไซด์ทั้งนั้นซึ่งมูลค่าของอุตสาหกรรมไอออนออกไซด์เนี่ยมันมีถึง 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐและมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5% ต่อปีแต่ว่าไอออนออกไซด์เนี่ยแหล่งที่มาจากไหนมันก็มาจากการทำเหมืองครับการทำเหมืองเป็นอุตสาหกรรมที่ระดับต้นๆเลยอ่ะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นไอออกไซด์ฟูมที่จะเป็นละอองฝุ่นละอองที่จะเคสในเพนซิลเวเนียทำให้ประชาชนในรัฐเพนซิลเวเนียเกิดเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นแอสมาขึ้นมาเป็นโรคปอดครับอันนี้เป็นภาพเขาเรียกว่าเยลโลบอยคือเอฟเวนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ทำให้อควาติกสปีชีล้มตายไปนะครับตรงนี้การทำเหมืองแร่ผมถามง่ายๆถ้าไปตั้งเหมืองแร่ข้างบ้านคุณจะประท้วงหรือเปล่าแล้วเหมืองแร่เนี่ยเอาพูดติดตลกนิดนึงเป็นสาเหตุทำให้ประเทศถูกฟ้องได้อันนี้ข้ามนะครับงั้นทำไมเราจำเป็นต้องใช้เนี่ยผมขอเรียกหยาบๆแล้วกันสนิมมาเป็นเม็ดสีในผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการความกรีนเออร์โทนด้วยในเมื่อเรามีลิกนินอยู่ 20% ในชีวมวลที่เราเป็นเจ้าของแมทเทเรียลอยู่แล้วเราเป็นเจ้าของรอแมทอยู่แล้วลิกนินเนี่ยตามหน้าที่ของมันในธรรมชาติคือมันมีหน้าที่โปรเทคเซลล์ของพืชจาก UV และออกซิเดทีฟสเตรสเพื่อทำให้เซลล์พืชเนี่ยสามารถเจริญได้เติบโตได้แล้วก็ไม่ถูกดาเมจตรงเนี้ยลิกนินโครงสร้างซับซ้อนมากแล้วไม่ชอบน้ำปกติเวลาเซลล์พืชย่อยสลายส่วนที่ชอบน้ำคือโพลีแซคคารีดก็จะย่อยสลายไปเหลือลิกนินที่เป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์แล้วมันก็จะไปรวมกับมินเนอรัลหรือต่างๆกลายเป็นคอมเพล็กซ์ขึ้นมาที่เรียกว่าฮิวมินก็คือฮิวมัสคือดินที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวันซึ่งไอ้ที่เราเอาลิกนินมาใช้เราแค่ช็อตคัทเอาส่วนที่มันจะกลายเป็นดินนะครับมาใช้เป็นเม็ดสีแล้วก็สร้างแวลูให้กับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพในประเทศของเราลิกนินมีถึง 20% แล้วกวาดตาไปอะไรที่มีสีน้ำตาลนะครับอินทิเกรตได้หมด PU โฟมพลาสติกเรซินลิกนินผสมได้หมดผมก็ลองมาแล้วครับ
อันนี้ผมก็ทำกันบ้านมาว่าเม็ดสีน้ำตาลที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมปัจจุบันก็เป็นพวกไอออนออกไซด์ส่วนใหญ่หรือไม่ก็เป็นซินเทติกเคมีคอลคือไดโซเอโซไดซึ่งมันก็เป็นสารคาร์ซินโนเจนมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วมันก็ไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรกับประเทศเราถูกไหมครับ ทีนี้ลิกนินเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เรานะที่ทำต่างประเทศก็มีแต่ว่าผมก็ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมกับเอกชนหลายที่ก็ถามเรื่องความพร้อมของเราว่าแล้วพร้อมแค่ไหนในการผลักดันลิกนินก็ยังหาซอร์ซิ่งจากต่างประเทศอยู่ผมถามว่าทำไมต้องหาซอร์ซิ่งจากต่างประเทศในเมื่อเราอยู่บนเส้นอีควอเตอร์พืชเราโตเร็วกว่าเขาแล้วเราไม่ต้องอิมพอร์ตมาเราอิมพอร์ตมาใครได้ประโยชน์ประเทศเราพร้อมอยู่แล้วแล้วตอนนี้ในงานปัจจุบันที่ผมทำเรามีพีไพลอตสเกลที่นัสดาเลยนะครับสามารถผลิตได้ที่400-500กรัมต่อวันอาจจะดูเล็กแต่ว่าในปี2025เนี่ยเราคอมมิตไว้แล้วกับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลลินว่าเราจะอินทิเกรตโปรเซสเนี่ยให้กลายเป็นไพลอตแพลนเราจะสามารถผลิตลินได้300กิโลกรัมต่อวันครับก็ความพร้อมอยู่ในระดับที่สามารถที่จะต่อยอดได้ก็อยากให้เข้ามาคุยกันเยอะๆนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้สีน้ำตาลเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของลินเราก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่มีโลหะหนักเจือปนแล้วก็ไม่มีพาราเจนเจือปนแล้วก็ตอนนี้ผมเพิ่งพับบิชpaper ไปเกี่ยวกับการทำ UV block antioxidant แล้วก็ antibacterial growth ก็เดี๋ยวถ้าสนใจก็บูธผมอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปคุยกันได้ครับก็แล้วก็ proof ROH standard แล้วก็คือเมสซินเนี่ยเข้าอุตสาหกรรมได้จริงเลยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราพยายามจะอะไรที่เราลองไปอินดิเกตคือพลาสติกเพราะพลาสติกวอลยูมสูงประเทศไทยเนี่ยส่งออกไบโอพลาสติกอันดับ3ของโลกผมลองไปผสมกับพลาสติกทุกตัวแล้ว PP LDPE HDPE PLA ผสมได้หมดแล้วไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการขึ้นรูปไม่ว่าจะเป็นโบนฟิล์มอินเจคชั่นโมบิ้งเทอร์โมฟอร์มิ่งแล้วพรูฟแล้วว่าช่วยส่งผลฟังก์ชันในการบล็อก UV เพิ่มขึ้น 60% และแอนตี้ออกซิแดนต์เพิ่มขึ้น 20% อันนี้ขั้นต้นนะครับพัฒนาต่อก็ไปได้สูงกว่านี้แต่ว่าทีนี้พอเราลองทำแล้วเราก็รู้สึกว่าโจทย์ที่เราลองขึ้นเนี่ยเรายังติดเรื่อง economy of scale อยู่เพราะพลาสติกอย่างที่บอกดีมานด์มันสูงวอลยูมมันสูงแข่งกันด้วย economy of scale เอกชนที่มาร่วมกับเราเขายังไม่มั่นใจว่าเอ้ยรูปลักษณ์ของพลาสติกแบบเนี้ยมันจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคหรือเปล่าส่วนของผมที่พยายามจะ introduce คือเราจะแยกไบโอพลาสติกออกจากพลาสติกทั่วไปได้ยังไงสมมติแก้วพลาสติกสีใสๆอย่างเงี้ยผมให้คุณใช้อ่ะแล้วให้คุณจัดแยกว่ามันต่างจากคอนเวนชั่นนอลพลาสติกยังไงคุณแยกได้หรือเปล่าปัจจุบันวิธีการแก้ปัญหาคือเลเบลลิ่งโค้ดลงไปว่าตรงนี้เป็นไบโอพลาสติกนะแล้วถ้ามันโค้ดอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันย่อยมันเหลือขาด2ท่อนอีกท่อนนึงแยกได้ไหมครับว่าคืออะไรผมเริ่มจะอินทิวิวโจทย์นี้แต่ว่าก็เข้าใจว่ายังไม่พร้อมฉะนั้นจากความไม่พร้อมผมก็ไปต่อที่ว่างั้นเราไปทำไม่เป็นซิงเกิลยูสละกันทำเป็นพลาสติกที่ใช้งานนานหน่อยแต่ว่าการจะทำที่ไม่ใช่ single use เนี่ยมันก็มีค่า molding ในการที่จะ integrate เราก็พยายามจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราว่าเฮ้ยเราพัฒนาเป็นเส้น 3D printing เลยนะตรงเนี้ยขึ้นเชลฟ์แล้วไปหาซื้อได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้แบบผลิตภัณฑ์ไหนเรารับออกแบบให้ออกแบบให้ได้ถ้าชอบขึ้นแบบแล้วปริ้นออกมาแล้วลักษณะโอเครู้สึกว่าลูกค้ายอมรับได้ค่อยไปขึ้นโมแล้วก็เอาเม็ดเรซินเราเอาเม็ดคอมโพสิตเราไปใช้งานจริงตรงนี้ทุกอย่างเตรียมไว้ให้พร้อมหมดแล้วถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเข้ามาคุยกับเราได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นตัวเส้น 3D printing ที่ขึ้นเชลฟ์แล้วนะครับไปหาซื้อได้ก็สแกน QR โค้ดนี้ได้เลยเราขายอยู่2เฉดสีMaple Go กับ Woody ครับสนใจก็บูธด้านหลังครับไปคุยกันต่อแล้วก็ถ้าซื้อแล้วไม่รู้จะไปขึ้นที่ไหนเราก็มี collaboration กับบ้านวิทย์นะครับมีเครื่องพิมพ์อยู่ประมาณ20เครื่องไปลองพิมพ์กันได้ครับอันนี้แล้วก็ขอขอบคุณห้องเยื่อพืชของบ้านวิทย์ด้วยครับช่วยอนุเคราะห์ต้นไม้สวยๆมาให้เราจัดแสดงที่บูธนะครับขอบคุณมากครับก็อันนี้เป็นตัวอย่าง collaborative ที่ลูกค้ามาทำกับเราเขาพยายามจะเอาไปขึ้นข้อต่อในการขึ้นเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าไม้เนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านโปรเซสซิ่งในการบดแล้วก็ขึ้นเรซินปั๊มเนี่ยถ้าเกิดจะขึ้นเฟอร์นิเจอร์เลยเนี่ยไซซิ่งมันต่างกันเมื่อเรามีเทคโนโลยีที่ดีเราสามารถกำหนดไซส์ของข้อต่อได้เราปิ้นได้เลยแล้วตัดไม้มาไซส์ไหนเราก็ปิ้นตามนั้นแล้วก็ทำข้อต่อให้ตรงนี้คือบูรณาการครับและอันนี้ผมขอสุดท้ายซัมมารายงานทั้งหมดว่าเราพร้อมแค่ไหน
ตัวคอมโพสิตเราขึ้นได้มีตั้งแต่ PLA PP LDPE HDPE ผ่านสแตนดาร์ดทั้งหมดแล้วที่เข้าอุตสาหกรรมแล้วก็ขึ้นโปรเซสซิ่งแทบจะทุกโปรเซสในอุตสาหกรรมแล้วเส้น 3D Printing on shelf แล้วใช้กับเครื่องพิมพ์ที่ดีได้ทุกยี่ห้อแล้วก็ยังมีงานที่เอาลิกนินนะครับไปผสมกับ PU Foam ในการเป็นเฟลดีทาเพราะว่าลิกนินเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ทนต่อไฟแล้วก็ย่อยสลายด้วยความร้อนยากฉะนั้นมันจะเหมือนไม่แน่ใจเคยเห็นบ้านไม้ญี่ปุ่นไหมที่เขาเผาผิวแล้วมันเป็นสีดำๆครับอันนั้นนะครับเขาพยายามกันไฟโดยการที่เปลี่ยนลิกนินเป็นโครงสร้างของชาเวลาโดนไฟเนี่ยจะกลายเป็นชาเลเยอร์แล้วก็ช่วยยับยั้งการลามของไฟได้มีงานที่ทำ collaborative research เป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็พยายามจะนำไปผสมกับโพลีเอสเตอร์เพื่อขึ้นเป็นการ์เมนต์อยู่นะครับครับก็สุดท้ายนี้ก็สำหรับคนที่สนใจในงานของเรานะครับก็ฝากซื้อเส้นกันด้วยนะครับสแกน QR ได้เลยแล้วก็ IBL ครับทำแล้วทำอยู่ก็ทำต่อครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือหัวข้อสุดท้ายนะคะดร.คะอย่าเพิ่งไปค่ะเผื่อว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ในห้องประชุมอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมมีใครอยากจะสอบถามดร.เพิ่มไหมคะถามได้เลยครับผมไม่ได้รีบลงครับเชิญค่ะเชิญครับเดี๋ยวขอมีคำถามนะคะสวัสดีค่ะก็ขอสอบถามนะคะพอดีตัวลิกนินอันนี้ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของโปรดักต์ใช่ไหมคะส่วนใหญ่จริงๆที่พิชวันนี้เลยเราพยายามจะขายลิกนินคือเอาลิกนินมาทำเม็ดสีเพื่อเข้าอุตสาหกรรมแต่ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของชานอ้อยครับซึ่งตัวเนื้อชานอ้อยเนื้อที่เป็นเซลลูโลสเป็นไฟเบอร์ครับแล้วก็ไปทำจานกระดาษใช่ค่ะหมายถึงตัวไฟนอลโปรดักต์อ่ะมันก็คือเราเปลี่ยนจากโปรดักต์เดิมที่เป็นสีน้ำตาลที่ใช้อาจจะเป็นสีจากอุตสาหกรรมเคมีใช่ไหมคะมาเปลี่ยนเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะแบบรักโลกมากขึ้นต้องครับแล้วเรามีคอมเพลไหมคะว่ามันรักโลกขึ้นมากน้อยแค่ไหนหมายถึงตัวแปรต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะคือตอนนี้มันกำลังจะขึ้นไพลอตแพนจริงอยู่แปลว่าพารามิเตอร์ที่สะท้อนตอนนี้ในพีไพลอตสเกลครับมันก็อาจจะต้องไปมอดิฟายอีกทีนึงแต่ว่าเรื่องของการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็มีแน่นอนครับแต่ว่าเท่าที่ผมคำนวณมันก็ไม่ได้เกิน 20% นะครับในขั้นต้นครับผมโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับแต่ก็ไม่ได้มีแค่คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวเพราะยังมีผลของเอลิเมนทัลเอฟเฟคอย่างอื่นด้วยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีท่านไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวให้ดร.ชี้เป้าอีกทีก็ได้ค่ะว่าบูธอยู่ตรงไหนครับเผื่อว่าจะได้ไปดูตัวอย่างบูธผมอยู่ด้านหลังสุดเลยครับผมโพสต์ดอกตัวเล็กๆเขาให้ช่องผม1ช่องตรงนั้นนะครับที่มีโคมไฟอยู่เห็นไฟส่องอยู่นะบูธผมเลยครับก็จะมีตัวอย่างนะฮะเรื่องของงานวิจัยอื่นๆแล้วก็เรื่องของใครที่สนใจอยากจะไปร่วมลงทุนหรือติดต่อนะฮะเกี่ยวกับยินดีครับนะฮะลิกนินพลาสติกคอมโพสิตตรงนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์รวมไปถึงผลการวิจัยที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะเอาเป็นว่าขอเสียงปรบมือให้กับดร.อีกครั้งนะคะ